อพูดถึงแล้วไปดูตัวเลขโควิด -19 วันนี้นะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมาอีก2,044คนแต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตคะ่ะวันนี้อยู่ที่27คนนะคะถือว่าเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่มีการรายงานกันมานี่นะคะแต่ก็มีตัวเลขที่อยากจะเน้นให้ท่านผู้ชมดูเหมือนเมื่อวานนะคะเมื่อวานเราชวนดูตัวเลขคนที่หายป่วยว่ามันมากกว่าคนติดเชื้อ วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคนหายป่วย2,377คนขณะที่คนติดเชื้อเพิ่ม2,44 0คนทีนี้ถ้าเจาะไปดูตัวเลขผู้เสียชีวิตที่27คนเนี่ยนะคะเป็นของกรุงเทพมหานครมากถึง18คนค่ะมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นสถิติการเสียชีวิตที่มากที่สุดของกรุงเทพมหานครเลยค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นการใกล้ชิดกับสมาชิกค,ครอบครัวที่ติดเชื้อ มีตัวเลขอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจท่านผู้ชมคะเราลองรวบรวมตัวเลขผู้เสียชีวิตเฉพาะ7วันในเดือนนี้ก็คือตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้วันที่7เนี่ยนะคะพบว่ามีผู้เสียชีวิต160คนนะคะ160คนมากกว่าเดือนที่แล้วทั้งเดือนคือ7วันนี้1อาทิตย์เสียชีวิตร6 0คนเดือนที่แล้วทั้งเดือนเสียชีวิตร0 9คน แล้วถ้ารวมตัวเลขทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันก็หมายความถึงการระบาดระลอกใหม่ระลอกที่3เนี่ยนะคะจะมีคนเสียชีวิตไปแล้วถึง269คนการระบาดระลอก3เสียชีวิต269ขณะที่2ระลอกแรกรวมกันเสียชีวิตไปเพียงแค่94คน ส่วนจำนวนคนที่ยังรักษาตัวอยู่ตอนนี้มีทั้งหมด29,320คนค่ะอาการหนัก1,170คนใส่เครื่องช่วยหายใจ367คนก็จะเห็นว่าตัวเลขผู้ป่วยอาการหนักและคนที่ใส่เครื่องช่วยหายใจก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในพื้นที่กรุงเทพที่มีการระบาดมากที่สุดในรายลอกนี้ปรากฏว่าทั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยอาการหนักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ทุกวันนะคะคนติดเชื้อเพิ่มของกรุงเทพมหานครเกิน500ทุกวันสอบ,บอควันนี้บอกด้วยนะคะว่าคาดว่าน่าจะเป็นตัวเลขแบบนี้ไปจนจนเลยกลางเดือนไปอะค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควบคู่กันไปของกรุงเทพมหานครมีทำหลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นคือการจัดหาเตียงเพิ่มขึ้นเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงไปจัดที่ Impact มเมืองทองธานีที่อาคารชาเลนเจอร์แล้วปรับเป็นโรงพยาบาลสนามที่ มากกว่าที่อื่นๆก็คือเป็นโรงพยาบาลสนามที่รองรับสีเหลืองได้ค่อนข้างดีครับนี่คือสาเหตุนะคะตัวเลขเพิ่มขึ้นตลอด